ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะวันนี้เรามีสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB มานำเสนอด้วยนะคะในส่วนของตัวเรือนนั้นเป็นไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมแล้วก็ไม่มีอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะส่วนนอกจากจะช่วยในเรื่องของการแต่งกายนะให้สวยงามมากขึ้นหรือว่าใครที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับแล้วในส่วนนี้ค่ะยังช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลร่างกายด้วยนะใครมีปัญหาเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการปวดศีรษะนะปวดไมเกรนพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับไม่สนิทนะคะหรือว่าบางท่านที่มีอาการเหนื่อยล้าปวดเมื่อยจากการทำงานนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ชุดนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการปรับในส่วนของร่างกายว่าจะเป็นเรื่องของระบบเลือดความสมดุลในร่างกายและความสมบูรณ์ในร่างกายหรือแม้กระทั่งบางท่านนะคะที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ามากหน่อยเนี่ยตรงนี้ก็จะสามารถป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์รวมไปถึงสะท้อนรังสี UV ได้ด้วยนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB นี้ก็มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังขารแล้วก็ลายกวนอิมก็มีความหมายดีๆนะคะหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์ฉะนั้นใครสนใจอยากจะสั่งซื้อกันก็ต้องรีบโทรเข้ามาเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะพิเศษค่ะมีเพียงแค่9ชุดนะคะในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ02-277-9696ย้ำอีกครั้งนึงค่ะ02-277-9696นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาหรือว่าโทรเข้ามาพูดคุยกันอย่าลืมนะคะข้อมูลวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดสำคัญมากระบุเข้ามาให้ครบถ้วนส่วนใครที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึง 4:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะมากันที่ SMS ท่านแรกเลยค่ะคุณวีค่ะ12กุมภาพันธ์2525นะคะเวลาเกิด 8:12 วันศุกร์ดวงชะตาปีนี้นะเป็นอย่างไรแล้วก็ควรที่จะเสริมดวงอย่างไรบ้างปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับปีจรของคุณตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34ก็จะเตือนสิ่งที่ไม่ดีให้ระวังก่อนละกันนะครับดาวการเงินเสียวงกลมตกอริก็ให้ระวังปัญหาสภาพคล่องภาระหนี้สินหรือแม้กระทั่งปัญหาสุขภาพและคนที่ไม่หวังดีปีนี้พยายามอย่าสร้างศัตรูเสียเปรียบนะครับส่วนในเรื่องของงานนะงานโดยรวมเนี่ยถ้าคุณยังทำงานอยู่ปีนี้มีโอกาสจะได้รับผลจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับความรักคู่ครองถ้ามีคู่ให้ระวังในเรื่องของคำพูดเพราะกาลกิณีนั้นก็สัมพันธ์ถึงเดือนคู่เช่นเดียวกันซื้อชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์ส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยนะหลังวันเกิดไปแล้วเรื่องคู่จะเบาลงและหลังวันเกิดเน้นการทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์นะสัตว์ใหญ่ดีนะพวกโคกระบือทำมากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณประยุงนะคะ13กันยายน2515ค่ะเวลาเกิดช่วงเที่ยงเป็นพุธกลางวันถามเรื่องของโชคลาภนะคะแล้วก็ค้าขายอะไรดีพุธอยู่เรือนเงินพุธอยู่เรือนงานนะครับความจริงของคุณมี2กลุ่มฝากไว้พิจารณาว่าถนัดสิ่งไหนนะครับถ้าเป็นของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นอาจจะทำได้ลองลงมาครับลักษณะพวกซื้อมาขายไปการเป็นคนกลางนะครับจับแพะชนแกะขายตรงหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สื่อสารลองดูครับแต่ตอนนี้สภาพคล่องไม่ค่อยดีของคุณหาโอกาสเข้าวัดทำบุญน้ำมันตะเกียงให้ต่อเนื่อง SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่26มกราคม2523ค่ะเวลาเกิดประมาณ 3:00 ถึง 5:00 นะระบุว่าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรค่ะจังหวัดแพร่อันนี้คงคาบเกี่ยวอยู่แล้วนะครับตั้ง2ชั่วโมงนะจังหวัดแพร่3:00ถึง5:00ก็อย่างที่เรียนนะครับของคุณเนี่ยมีโอกาสคาบเกี่ยวระหว่างพิจิกกับธนูแต่ดูทรงดวงแล้วนะครับน่าจะเป็นราศีพิจิกมากกว่าเพราะถ้าประมาณปีเศษที่ผ่านมานั้นมีปัญหาทุกเรื่องมีภาระมากขึ้นเหน็ดเหนื่อยหรือแม้กระทั่งปัญหาสภาพคล่องสุขภาพเนี่ยคุณเป็นลัคนาพิจิกนะครับส่วนในเรื่องงานขับรถขนปูนขุมลูกน้องด้วยนะหนี้สินจะหมดเมื่อไหร่
ลักษณะงานขับรถขนปูนอันนี้น่าจะเป็นก็เป็นทำงานประจำนะฮะฝากไปพิจารณานะสมมติวันหนึ่งในอนาคตอยากจะทำ อาชีพที่เกี่ยวข้องอันนี้พูดถึงสเกลที่มันใหญ่ถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกยานยนต์คือไม่ถึงซื้อขายรถนะครับมีรถให้เขาเช่าอะไรพวกนี้อันนี้ว่ากันไปในอนาคตระยะยาวถือว่าดีส่วนในแง่ของการควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบริวารปีนี้นะผมดูหลังวันเกิดให้เลยหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยอาจจะเหนื่อยกับบริวารไม่เชื่อฟังก็ได้หรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรก็ได้หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยหมั่นทำทางกับคนชราให้ต่อเนื่องสภาพคล่องยังเป็นปัญหาอยู่ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณน้ำค่ะ21มกราคม2551นะเวลาเกิดประมาณบ่าย3ถึง4โมงเย็นวันจันทร์ดวงชะตาโดยรวมนะคะแล้วก็ถามว่าต้องระวังเรื่องอะไรตอนนี้น้องเพิ่ง7ขวบนะครับก็คงจะดูในระยะยาวดีกว่านะพื้นฐานจิตใจยืนยันเป็นคนดีครับที่โมโหบ้างเอาแต่ใจบ้างแต่เด็กคนนี้เด่นในเรื่องความซื่อสัตย์คิดอย่างไรพูดอย่างนั้นนะครับสาขาอาชีพที่น้องเขาควรจะศึกษาเล่าเรียนซึ่งถือว่าเด่นในพื้นชะตาถ้าไหวนะอันนี้มีเงื่อนไขคือทำต่างถิ่นฐานหรือกระทับองค์กรต่างชาติคือทำงานในแวดวงสถาบันการเงินครับหรือถ้าไหวก็คือเรียนในเรื่องของเภสัชกรแพทย์แล้วก็หมอความนะแต่เน้นในเรื่องการสอบเป็นผู้พิพากษารวมถึงเป็นนิติกรอันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของน้องเขาสุขภาพที่อยากจะให้ระวังเลยนะครับปัญหาในเรื่องของยิ่งตอนนี้อยู่ในวัยซนให้ระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุปัญหาพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและระยะยาวฝากดูในเรื่องของพวกสุขภาพสายตาความดันครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุพนัทนะคะ30สิงหาคม2546ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน24นาทีนะคะฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์พอเกิดคือวันศุกร์ถามเรื่องของการเรียนอะไรดีการทำบุญด้วยก็ยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับการทำบุญเสริมปีจรนี้นะครับเน้นผู้พิการทางสายตานะครับมูลนิธิคนตาบอดหรือเจอผู้พิการคนตาบอดตามท้องถนนก็สุดแท้แต่ยึดเลขที่เลข6นะ6เหรียญ6บาท6ใบก็ว่ากันไปที่เด่นที่สุดอังคารสวยมากนะครับเคมีนะจะเป็นเคมเทคเคมเอ็นได้หมดนะครับนักวิทยาศาสตร์หรือว่ารับราชการตำรวจนะครับนักบินทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดวิศวกรทุกสาขาถ้าเรียนศิลป์รัฐศาสตร์สอบปลัดท่านนิติศาสตร์อัยการของแผ่นดินอันนี้ทนายของแผ่นดินคืออัยการอันนี้คือกลุ่มที่เด่นที่สุดลองลงมาถ้าชอบทางศิลป์ดนตรีศิลปะการแสดงครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่6สิงหาคม2524ค่ะเวลาเกิดประมาณ3ทุ่มวันพฤหัสบดีนะคะถามเรื่องของงานเป็นช่างเขียนเบญจรงค์10กว่าปีแล้วการเงินคู่ครองเป็นอย่างไรอยู่กัน16ปีแล้วก็เลิกกันเขามีใหม่สักครู่นะครับพูดถึงงานก่อนนะครับแน่นอนมันคงไม่พ้นลักษณะงานถ้ายิ่งมีการผมเข้าใจว่าถ้าทำเป็นแมสเนี่ยมันก็คงมีแพทเทิร์นที่ทำเป็นรูปแบบเดิมๆแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ของคุณจะยิ่งเด่นในเรื่องของงานทางศิลป์เน้นมีการครีเอทหรือสร้างแบบใหม่ๆถ้าทำได้ถือว่าสมรูประยะยาวถือว่าดีครับส่วนในแง่ของความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองตอนนี้ย่าง35นะอีก2ช่วงเวลาถึงตอนนี้เพิ่งเลิกลาไปเมื่อช่วงปีที่ผ่านมานะครับของคุณเนี่ยในคือของคุณมันคาบเกี่ยวสิงหาชนสิงหานะเกณฑ์ความรักเป็นอุตสาหะก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีแต่เอาเป็นว่าย่าง36ที่กำลังจะมาถึงรวมถึงย่าง37มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจมากๆอีก1ครั้งและลักษณะคู่จริงๆเขาจะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนคุณได้หรือแม้กระทั่งนะถ้ายังพอมีโอกาสได้พูดคุยกับคนรักเก่าผมอยากให้ลองพูดคุยเจรจากันดูครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพุทธชาตินะคะ9ตุลาคม2506ค่ะเวลาเกิด 5:02 นาทีระบุว่าเป็นวันพุธการเงินการงานนะรับซื้อของเก่าแล้วก็บูชาอะไรดีค่ะ
ก็เป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์ทำงานตรงดวงชะตาอยู่แล้วนะฮะเสาอยู่บนกำลังของตัวเองเป็นเดชด้วยเพียงแต่ว่าปีนี้ผลประกอบการอาจจะตกหล่นลองปรับเปลี่ยนวิธีการเช่นวิธีการทำงานกลยุทธ์ก็ได้เส้นทางในการหาลูกค้าก็ได้รูปแบบต่างๆเน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือถ้าเปลี่ยนไม่ได้จริงๆโต๊ะทำงานโต๊ะเก็บเงินของคุณเนี่ยปีนี้ถ้าจัดสะดวกให้หันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับการบูชาจนถึงย่าง54เป็นช่วงเวลาที่พระฤหัสสวยอายุก็ควรที่จะบูชาพระปางสมาธิพระปางสมาธิคู่บ้านคู่เมืองจะเป็นหลวงพ่อโสธรก็ได้นะครับณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลป์ไล่ไปจนจบควบคู่กับคาถาบูชาพระปางสมาธิวันละ19จบพระสัมวิสัทเถภะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบอยค่ะ28กุมภาพันธ์2525นะคะเวลาเกิดเที่ยงครึ่งเป็นวันอาทิตย์ถามเรื่องของคู่ครองคนรักสุขภาพการงานการเงินเป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องของงานเนี่ยทำบริษัทปูนซีเมนต์อยู่ที่เวียดนามครับจริงๆถ้าบอกหน้าที่งานมาด้วยก็ดีเนาะตอนนี้ย่าง34ฟังให้ดีไม่รู้ผมก็ดูจากในดวงก็จะบอกสโคปละกันนะครับถ้าเป็นวิศวกรดีเลยที่คุณทำต่างประเทศหรือทำต่างถิ่นฐานถ้าเป็นลักษณะพวกงานคอมเมอร์เชียลพวกมาร์เก็ตติ้งนะครับหรือว่าทำพวกงานวางแผนพวกแพลนนิ่งเนี่ยทำหนึ่งถ้าทำเกี่ยวกับต่างชาติก็ถือว่าดีและสองลักษณะการทำงานถ้ามีการจรมีการเดินทางอยู่แล้วก็ถือว่าจะสมรูปในพื้นชะตาระยะยาวความรักคู่ครองปีนี้คำว่าอุตสาหะนะครับก็จะเตือนให้ระวังในเรื่องของคำพูดคำจาเพราะปีนี้ถ้ามีปัญหามันจะส่งผลกระทบมากกว่าปกติการทำบุญเสริมชะตาในปีจรนี้นะครับถ้าอยู่ต่างประเทศก็ลองดูนะเวียดนามใกล้ๆบ้านก็ให้ชีวิตสัตว์ก็ได้ครับครั้งละ10ตัวทำเป็นประจำทุกเดือนครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออภัสราค่ะคุณอภัสราวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันพฤหัสที่15พฤศจิกายน2525ค่ะเวลาเกิด4ทุ่มค่ะ4ทุ่มก็4ทุ่มปฏิทินเดี๋ยวนะฮะ25พฤศจิกาโอเคตรงกับวันพฤหัส4ทุ่ม10นาทีนะคะค่ะตรงกับวันพฤหัสถูกต้องครับค่ะ อยากถามอะไรอาจารย์คะอยากถามเรื่องแรกคือเรื่องงานค่ะจ้ะทำอะไรอยู่เอ่ยตอนนี้ตอนนี้มาช่วยบริษัทแฟนนะคะทำบริษัทกฎหมายแล้วก็รับฟรีแลนซ์อยู่บ้างค่ะคุณก็มีความรู้เรื่องกฎหมายอยู่แล้วหรือเปล่าครับไม่มีเลยค่ะแล้วฟรีแลนซ์ที่ว่านั้นทำฟรีแลนซ์อะไรครับฟรีแลนซ์เกี่ยวกับงานอีเวนต์ค่ะแล้วก็งานวิทยุด้วยแต่งานประจำเนี่ยทำช่วยเกี่ยวกับกฎหมายเอกสารทำฟ้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำดีเจเอ็มซีอย่างเงี้ยค่ะจ้ะคืออย่างนี้ในแง่ของตัวพูดถึงงานของคุณก่อนนะครับลักษณะงานก็ต้องมีการจรมีการเดินทางอยู่แล้วถูกไหมครับมีบ้างค่ะพยายามถ้าเป็นลักษณะพวกออกงานอีเวนต์บ้างจรบ้างหรือรับเป็นจ็อบอันนี้อย่าทิ้งนะถ้ามีโอกาสให้ทำให้ทำอย่างต่อเนื่องและส่วนหนึ่งของแฟนเป็นสำนักกฎหมายหรือเปล่าครับหรือเป็นอะไรครับใช่ค่ะเป็นบริษัทสำนักงานกฎหมายค่ะถ้าด้วยองค์รวมเนี่ยของคุณถ้าทำลักษณะช่วยเหลืองานด้านกฎหมายก็ถือว่าเด่นสำหรับพื้นชะตาคุณพอสมควรนะแต่จริงๆหลักใหญ่ใจความต้องดูดวงแฟนว่าตัวธุรกิจหลักเป็นยังไงแต่เอาลำพังเฉพาะของคุณเนี่ยไองานจรที่คุณทำอยู่เดิมเนี่ยอย่าทิ้งนะครับแล้วก็มันก็เป็นไปตามดวงแหละปีนี้มันมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานมีเกณฑ์ได้เริ่มสิ่งใหม่ๆจ้ะเปลี่ยนแปลงงานหลักหรือว่างานฟรีแลนซ์ค่ะก็อาจจะเป็นลักษณะควบคู่กันอาจจะมีผู้ว่าจ้างใหม่ๆก็ได้หรือแม้กระทั่งการที่คุณมารับช่วยเหลืองานแฟนเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะครับค่ะจ้ะแต่ปีนี้จะเตือนเรื่องเงินนะค่ะนะครับปีนี้ใช้คำว่ากระเป๋ารั่ว
นะครับเงินจะเป็นลักษณะเงินผ่านมือมีแผนจะซื้อของใหญ่ไหมครับย่าง34ในดวงเนี่ยเห็นว่าดาวการเงินเสียแล้วก็มีโอกาสจะเกิดภาระหนี้แต่ถ้าไหวไม่ว่ากันนะครับถ้าไหวไม่ว่ากันนะครับจะได้ซื้อไหมคะปีนี้ก็ในช่วงย่าง34เนี่ยมีนะอาจจะเป็นประมาณเลยไตรมาสแรกไปแล้วค่อยว่ากันในประมาณแรกนะจ้ะได้เป็นหนี้อยู่แล้วครับใช่ได้เป็นหนี้อยู่แล้วครับได้เป็นหนี้นะครับพันธุเป็นอายุรู้สึกว่าไม่บ้านกับรถแต่ดูทรงแล้วน่าจะเป็นบ้านค่ะที่แพลนไว้เหมือนกันว่าไม่บ้านก็คอนโดอะค่ะแต่จะเป็นชื่อตัวเองใช่ไหมคะอันนี้ก็คือลักษณะทำธุรกรรมเองครับธุรกรรมเองโอเคค่ะจ้ะแล้วมีเกณฑ์เรื่องของความรักอะค่ะจะได้แต่งงานปีนี้ไหมคะแต่งงานปีนี้ไหมคะอายุแต่ผมให้เผื่อ2ปีแล้วกันนะ3คือต้องบอกแบบนี้นะคุณนภัสราที่ผ่านมาเนี่ยในอดีตไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่นะในเรื่องของความรักใช่ไหมครับในอดีตที่ผ่านมาไม่ผมใช้คำว่าไม่ดีอ่ะเสียใจใหญ่ๆไม่น้อยกว่า2ครั้งนะครับแต่ว่าย่าง34และ35นี้อยากจะใช้คำว่าไม่ต้องรีบในช่วงปีเศษๆเนี้ยมันมีเกณฑ์ทั้ง2ช่วงอายุฉะนั้นดูดีๆให้ตกร่องป่องชิ้นชัวร์ๆค่อยว่ากันแฟนอายุมากกว่าพอสมควรไหมครับหรือมีตำหนิไหมฮะไม่มีตำหนิค่ะอายุมากกว่าค่ะประมาณ8ปีค่ะถ้าเกินเลข7ไปแล้วก็โอเคอ๋อค่ะคนนี้เหรอคะนั่งอยู่ใกล้ได้ป่ะฮะค่ะไม่ได้นั่งอยู่ค่ะก็ให้ค่อยๆดูค่อยๆดูไม่ต้องรีบร้อนนะใจเย็นๆแล้วก็ถ้าเขาไม่ได้มีตำหนิเขาแก่กว่านี่ตอนนี้ย้ายมาอยู่ด้วยกันช่วยกันเลยใช่ไหมเปล่าค่ะแล้วช่วยงานที่ว่าช่วยยังไงแค่ไปช่วยที่บ้านเขาอะค่ะก็คือไปเฉพาะกิจการหนูสุขอะไรเงี้ยค่ะแต่หนูก็ยังอยู่บ้านปกติเป็นแค่แฟนกันค่ะลักษณะการคบหาฝากไว้ในอนาคตนะครับถ้าอยู่กันยังมีระยะห่างบ้างอ่ะจะดีนะอยู่ใกล้กันมากก็ไม่ค่อยดีอย่างที่ผมบอกแต่ต้นไงไอ้พวกงานที่คุณทำอยู่อ่ะอย่าทิ้งไอ้งานเดิมที่คุณทำอยู่อย่าทิ้งโอเคไหมก็ยังคบกันได้แต่ว่าก็ปีเศษนี้ครับก็คือใจจริงผมอยากให้เลยเข้าย่าง35ไปก่อนเพราะปีนี้มันอาจจะมีความพลิกผันอะไรเกิดขึ้นก็ได้และที่สำคัญอันนี้เตือนจริงๆถ้าเขาไม่ได้นั่งอยู่ข้างๆกันนะค่ะปีนี้อาจจะมีคนเข้ามานิยมชมชอบคุณนะครับค่ะแล้วเข้ามาแล้วดีไหมคะเห็นไหมเจ้าชู้ดีกว่าเดิมไหมคะเจ้าชู้ซะงั้นไม่อันนี้สุดแท้แต่ผมคงไม่เคยทายให้ใครเปลี่ยนคู่อยู่แล้วหรือทายให้ใครเลิกกันก็จะบอกเป็นเกณฑ์แค่ว่ามันมีโอกาสที่จะมีคนก้าวเดินเข้ามาในชีวิตฉะนั้นเลยบอกให้ไม่ต้องรีบไงให้พ้น 3-4 ไปก่อนค่อยว่ากันโอเคค่ะจ้ะน้ำเสียงมีน้ำเสียงเหมือนมีความหวังอะไรลึกๆโอเคนะโชคดีนะครับกำลังคิดอยู่ค่ะไม่ต้องรีบอีกเรื่องได้ไหมคะจ้ะปีนี้พอดีสุขภาพคุณพ่อค่ะจะเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็ตอนนี้อาการแกเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะปีนี้ไม่ทราบว่าสุขภาพคุณพ่อเนี่ยค่ะมีเรื่องจะต้องทุกข์ใจกับแกไหมหรือว่ายังโอเคปีที่แล้วของคุณเนี่ยย่าง33คุณญาติผู้ใหญ่ผู้ชายไม่ค่อยดีไม่ถึงในแง่สุขภาพก็ได้นะแต่พอเข้าย่าง34ไปแล้วเนี่ยเบาลงหน่อยถูกไหมณช่วงเวลาเนี้ยถูกไหมฮะถ้าเทียบกับช่วงปีที่แล้วปีแล้วผมว่าคุณทุกข์กว่านี้ก็ถือว่าผ่านนะถือว่าผ่านแต่ที่เป็นห่วงญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงปีนี้ค่ะเน้นทําบุญเรื่องน้ำครับซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์ครั้งละ15ขวดทำทุกเดือนเลยครับแล้วก็พาบุพการีหรือญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงเนี่ยมันไปตรวจเช็คสุขภาพค่ะผู้หญิงใช่ไหมคะผู้ชายนี่ไม่ต้องห่วงก่อนใช่ไหมคะดีขึ้นใช้คำว่าดีขึ้นจริงๆแล้วมันก็ดีขึ้นหลังจากผ่านช่วงปลายปีที่แล้วมาได้ถูกไหมใช่ใช่ใช่ค่ะปลายปีที่แล้วนี่ผมใช้คำว่าวิกฤต
คิดใช่ค่ะจ้ะอ่ะก็อย่างที่เรียนแล้วก็ปีนี้ก็ขอให้สนุกกับชีวิตในเรื่องสิ่งใหม่ๆทั้งเรื่องงานค่ะแล้วก็อาจจะมีบุคคลใหม่ๆก้าวเดินเข้ามานะครับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะต่อกันที่ SMS นะคะคุณแนนค่ะ18กุมภาพันธ์2526เวลาเกิด 3:30 นไม่ได้บอกวันนะขายอะไรดีของกินดีไหมคะระยะยาวเนี่ยจะขายลอตเตอรี่ดีหรือเปล่าก็จริงมันคนละฟิลเลยนะฮะลอตเตอรี่ไม่เอาวันศุกร์ป่ะไม่ได้บอกวันนะ18กุมภาพันธ์26ตรงกับวันศุกร์นะถ้าไม่ใช่วันศุกร์ส่งมายืนยันใหม่ของกินดีกว่านะศุกร์อยู่เรือนงานมหาอุดไม่หวือหวานะครับจะค่อยๆขยับแต่สำคัญคือทำเลหาให้ดีไม่ได้มีเงื่อนไขว่าติดถนนเส้นหลักเส้นรองอันนี้ดูทางวิทยาศาสตร์และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดทำให้อร่อยทำในสิ่งนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอุสานะคะ22ตุลาคม2502ค่ะเวลาเกิด 2:30 นวันพฤหัสบดีนะคะถามเรื่องของสุขภาพการทำบุญเสริมแล้วก็สิ่งที่ควรระวังค่ะพฤหัสถูกต้องปีจรนี้เสริมความมีอำนาจนะหาพวกไข่มุกนะจะเป็นสร้อยต่างหูอะไรก็ได้หรือหัวแหวนก็ได้เล็กๆด้วยความระมัดระวังอันที่1บริจาคทำบุญลงศพกับมูลนิธิรวมกตัญญูปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดที่เขาเปิดรับบริจาคระวังในเรื่องของคดีความปีนี้ถ้ามีโอกาสแก้เคล็ดด้วยการขึ้นอะไรสถานีตำรวจสมมตินะถ้าว่ามีการทำผิดกฎจราจรค่าปรับค่าธรรมเนียมเนี่ยให้แก้เคล็ดด้วยการไปเสียไปชำระด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ในส่วนของสุขภาพพื้นชะตานี้ควรตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังนะโดยเฉพาะปัญหาแบบสุขภาพในระยะยาวเป็นแล้วมันจะเรื้อรังอาจจะเป็นพวกช่องท้องลำไส้ภูมิแพ้นะครับปัญหาพวกไขข้อกระดูกพวกเนี้ยอันนี้คือสิ่งจำเป็นเราได้ช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบส่งมาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะครับ